วันนี้จะมาทำการป้องกันบ้านนะครับกับมอนเตอร์เลเวล35หลังจากที่หายไป2วันไปฟาร์มไม่นี่มาเอ็กคลิปคอนเทกไปฟาร์มพวกนี้มาแล้วก็มาหลอมให้เป็นระดับ3เดี๋ยวมาดูบ้านผมก่อนว่าผมทำอะไรไปบ้างอันนี้บ้านเราติดป้อมปืนได้20กระบอกนะครับตอนแรกผมไม่รู้ผมคาบกระสุนเผื่อเป็นกะจะตั้งป้อมปืนจนถึงลิมิตของเครื่องปั่นไฟเลยแต่พอตั้งสุดท้ายมันตั้งได้แค่20กระบอกไอ้ป้อมปืนพวกนี้อันนี้เห็นเขาว่ามอนมันจะเกิดแค่บนบกนะครับมันจะไม่เกิดในน้ำผมยังไม่ได้ลองเลยว่ามันจะเกิดที่ไหนบ้างอันนี้ป้อมปืนทั้งหมดของผมที่ตั้งไว้แล้วก็อันนี้เป็นห้องเครื่องปั่นไฟนะครับที่สร้างแบบนี้เพราะว่าโซนปนเปื้อนระดับสูงสุดมันอยู่แถวๆนี้มันได้ปนเปื้อน125ก็เลยมาสร้างแบบนี้แล้วก็ย้ายปั๊มน้ำจากบนบกมาจุ่มน้ำแทนเพื่อป้องกันไม่ให้หมอนตีเครื่องปั๊มน้ำไปมันลุยกันเลยยังไม่เคยลองทำนะไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงอันนี้มันบอกว่าใส่ได้อาทิตย์ละ40กดคอนโทรลคลิกขวาใส่ไป40ก้อนได้4,000เหรอไหนลองถอนออกมาหนึ่งอันสิอ๋อได้ก้อนละ100ถ้าเป็นอันระดับ2ล่ะอ๋อระดับ2ได้ก้อนละ85โอเคไม่ได้ทำมานานแล้วไอ้คอนเทนต์กันบ้านเนี่ยลืมไปเลยอ่ะพร้อมหรือยังไปเลยไม่ได้ยินเสียงป้อมปืนเลยแล้วข้างหลังบ้านตรงนู้นแหละตรงนี้ผมไปถามมาในกลุ่มเขาบอกว่ามอนเกิดด้วยอ๋อนั่นไงเกิดแล้วเอามันอ้อมมาทักเอามันวิ่งเข้าบ้านผมมีรถมาจอดอยู่หน้าบ้านตรงนี้ด้วยรถของผมนั่นแหละผมเอามาจอดไว้เพิ่มป้อมปืนอีก2กระบอกทำไมมันชิวอย่างนี้อ่ะนึกว่าจะยากหรือมันเพิ่งเริ่มต้นมันเว็บแรกอยู่เดี๋ยวจะเข้าเว็บ2ตอนนาทีที่3มั้งนี่ไงเข้าอีกเว็บแล้ว
ตรงนี้ไม่เห็นเกิดเลยป้อมปืนตรงนี้บ้างเลยอ่ะมันเกิดแต่ตรงนู้นน่ะข้างหลังบ้านน่ะโอ้ข้างหลังบ้านเถื่อนแต่ตรงเนี้ยทำไมไม่เกิดอุตส่าห์ตั้งป้อมปืนไว้เฮ้ยซอมบี้แทะเสาแล้วทำไมป้อมปืนไม่ยิงอ่ะน่ายิงละยิงละชิวจังเดี๋ยวรอเว็บสุดท้ายก็รู้มันส่องเลือดป้อมปืนได้ไหมต้องไปจ่อใกล้ๆเหรอนี่ไงเลือดลดเนี่ยฝั่งนี้ไม่มีมอนเกิดจริงๆนะมันเกิดแค่ตรงนั้นกับข้างหลังบ้านตรงนู้นโอ้บอสมาข้างหลังบ้านขอป้อมปืนยิงถึงเนี่ยฟ้าตกด้วยจบแล้วมั้งชิวจังเสร็จแล้วพันสตาโคมสี่สิบครับสี่สิบละเสร็จแล้วก็ไปดูความเสียหายปิดสวิตช์ไฟก่อนสลับมาใช้ไฟฟ้าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแล้วก็ปิดป้อมปืนมาดูความเสียหายกันเสียหายหนักเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อเฉพาะอันที่มันมีเป็นรูปเครื่องหมายซ่อมนี่มั้งที่เสียหายมีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีอะไรเสียหายเลยป้อมปืนก็ไม่เสียหายโอเคเสียหายแค่ชิ้นส่วนบ้านอ๋อนี่ไงมีปืนเสียหายด้วยเพราะใช้กระสุนเช่นเดิมซ่อมไปเถอะโอเคคลิปนี้มีแค่นี้แหละมั้งป้องกันบ้าน